โอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็หลายๆคนเช็คชื่อเข้ามาแล้วเนาะสิรัตอัชราวันกนกกรกนกกนกพรสุพรรณาสุนิสาปาริตานัทนรีคณิมนะพิยพรโอเคเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเนาะทุกคนลงชื่อได้แล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะลูกเนาะจะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับอาหารยุโรปตัวที่สองละสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราคุยกันในเรื่องของการทําอาหารที่เรียกว่าเป็นตระกูลซุปเนาะลูกเนาะหนูยังไม่ต้องกังวลเนาะว่าหนูเรียนเนื้อหาไปแล้วหนูยังทําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะส่งของไปให้ลูกอาจารย์ก็จะมีคลิปวิดีโอสาธิตการทําอาหารแต่ละตัวแต่ละประเภทเนาะที่อาจารย์สอนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องทฤษฎีกันก่อนว่าที่มาที่ไปวัตถุดิบมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะมีการอัดวิดีโอสอนปฏิบัติให้แล้วเราก็ลองเอาวัตถุดิบที่อาจารย์ส่งไปให้เนี่ยลองทําประยุกต์ใช้นะฮะตามโจทย์ที่ตัวเองได้รับนั่นเองอ่ะทีนี้วันนี้สัปดาห์ที่8ละเราจะมาคุยกันเรื่องของกลุ่มอาหารกลุ่มที่2ในอาหารยุโรปนะลูกเนาะอาจารย์ขอแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งนี่ครับไม่ขึ้นโอเคโอเคมาละถ้าบางช่วงหนูไม่ได้ยินเสียงอาจารย์หนูบอกได้นะคะเพราะเมื่อเช้าเหมือนมีปัญหาวิชาไมค์เหมือนกันเสียงอาจารย์เป็นหุ่นยนต์อะไรแบบนี้ตะโกนบอกมาได้เลยเนาะว่าตอนนี้เสียงอาจารย์กัดกันหายค่ะนะคะได้ช่วยแก้ไขกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของpantry production pantry production ถ้าเราพูดถึงอาหารที่อยู่ในอาหารยุโรปนะลูกเนาะ pantry จริงๆแล้วมันก็คือภาษาฝรั่งเศสหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่า cold kitchen ก็ได้หรือภาษาไทยเรียกว่าครัวเย็นเนาะในอาหารยุโรปทีนี้ครัวเย็นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนใหญ่เลยในครัวเย็นที่อยู่ตามในตามโรงแรมหรือตามร้านอาหารเนี่ยก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับพวกสลัดแล้วก็สลัดเดรสซิ่งสลัดก็คือสลัดที่เรารู้จักกันส่วนสลัดเดรสซิ่งภาษาไทยแปลว่าน้ําสลัดนั่นเองทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้สลัดที่อยู่ในอาหารยุโรปมันแตกต่างกับสลัดบ้านเราอยู่แล้วแหละในอาหารเอเชียสลัดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของยุโรปก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งน้ำสลัดของเขามันมีลักษณะหน้าตาเป็นอะไรมีส่วนผสมยังไงบ้างนะฮะแล้วเราก็จะต้องพยายามดูซิว่าแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างวัตถุประสงค์ของบทนี้นะลูกเนาะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของการอธิบายลักษณะของสลัด dressing ingredientอธิบายน้ำสลัดทั้งหมดที่เรารู้จักกันในครัวนะฮะเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งสีมันน่าจะตีกันน้ำสลัดสองนะ prepare ก็คือลองดูซิว่าถ้าหนูจะต้องดำเนินการในการเตรียมอาหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการทำสลัดแล้วเนี่ยเราจะรู้จักอะไรได้บ้างอย่างเช่นน้ำมันน้ำส้มสายชูรวมถึงมายองเนสต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วก็ได้ลองสาธิตทำด้วยนะแล้วก็ประเภทของสลัดต่างๆเนาะ5สลัดไทป์ประเภทของสลัดว่ามันมีกี่ประเภทอย่างนี้เขาบอกว่ามี5ประเภทเนาะการประเมินคุณภาพของผักผลไม้ที่เอามาใช้ในการทำสลัดนะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆรวมไปถึงการจัดแต่งเนาะจัดแต่งจานให้สวยงามของการทำสลัดที่เราจะมาพูดคุยกันทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสลัดเนี่ยมันก็จะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าการ์ดมาเช่เนาะการ์ดที่ไม่ใช่แปลว่าตลาดนะฮะการ์ดมาเช่ก็คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแผนกที่เรียกว่า pantry เนาะภาพรวมหรือแผนกที่เราเรียกกันว่าการ์ดมาเช่เนี่ยในปัจจุบันการ์ดมาเช่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะลูกส่วนคำว่า pantry เองเนี่ย
มันก็จะหมายถึงครัวที่รับผิดชอบอาหารที่เป็นอาหารประเภทอาหารเย็นหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าอาหารเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่จะต้องไม่มีการปรุงโดยใช้ไฟที่อยู่ในครัวแต่ถามว่าโดยเสมอไปไหมก็ตอบว่าไม่เสมอไปนะบางครั้งอาหารบางจานมันจะต้องมีอาหารที่เป็นอาหารจานร้อนผสมด้วยอย่างเช่นสลัดปูนิ่มทอดอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดเป็นอาหารฝรั่งอะเนาะทีนี้ปูนิ่มเนี่ยเขาจะไม่ทอดในครัวเย็นเขาจะไปทอดในครัวร้อนแล้วก็เอาของที่ไปทอดเสร็จแล้วเนี่ยมาประกอบร่างกันในครัวเย็นซึ่งอย่างที่บอกว่าครัวเย็นเนี่ยเป็นครัวที่มีการควบคุมอุณหภูมิถ้าเราพูดถึงการทําสลัดต่างๆนะลูกเนาะมันก็จะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิในการเตรียมผักต่างๆผักถ้าเราเก็บไว้อุณหภูมิสูงกว่า4องศาขึ้นไปเนี่ยผักมันก็จะทำให้เฉียบเหี่ยวแล้วก็มีความเฉาต่างๆนั่นเองอันนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือว่าในการทํากับข้าวเนี่ยหรืออาหารตระกูลโคลฟู้ดเนี่ยมันก็จะต้องรักษาอุณหภูมิเป็นสิ่งสําคัญนะคะลูกที่อาจารย์บอกไปตรงนี้เรื่องของอุณหภูมิมีความสําคัญที่สุดอ่ะนี้เอาท์ไลน์ในเรื่องของวันนี้ที่เราจะเรียนกันแบ่งออกเป็น2เรื่องหลักๆเรื่องของสลัดประเภทของสลัดเนาะมันมีประเภทอะไรได้บ้างที่เราจะรู้จักกันในอาหารยุโรปการจัดแต่งจานสลัดมันจัดแต่งยังไงนะจานรวมถึงเรซิปี้และเทคนิควิธีการทำรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการทำสลัดและสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการทำน้ำสลัดมีองค์ประกอบอะไรมีตำรับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้มาดูเรื่องแรกเรื่องสลัดถ้าเรารู้จักกันดีเนาะในอาหารไทยหรืออาหารถ้าเกิดพูดถึงอาหารยุโรปถ้าพูดถึงอาหารยุโรปส่วนใหญ่ถ้าเกิดพูดถึงสลัดเราจะนึกถึงฟรุตสลัดเป็นอันดับแรกเพราะเราคุ้นเคยเนาะอันนี้เป็นสลัดตระกูลผลไม้ที่กินเป็นของหวานแต่ถามว่าสลัดนี้มันทำในครัวเย็นไหมก็ต้องตอบว่าใช่เพราะสลัดทุกอย่างมันจะออกมาจากครัวเย็นรวมไปถึงผลไม้ด้วยนั่นเองเขาบอกว่าจำนวนของความหลากหลายนะฮะของการทำสลัดเนี่ยที่อยู่ในครัวของเราเนี่ยค่อนข้างมีมากมายหลากหลายประเภททีนี้ไอ้คำว่ามากมายหลากหลายประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของ ingredients ตรงนี้เขาบอกว่าในการแบ่งประเภท to classify สลัดมักจะแบ่งตาม ingredient ก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสลัดตัวแรก green สลัดก็คือสลัดที่มีสีเขียวตามชื่อเลยลูกสีเขียวคืออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันvegetable สลัดเป็นสลัดผักซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีผักสีเขียวเดี๋ยวมันมีผักอะไรบ้างหน้าที่ไม่สีเขียวและสุดท้าย fruit สลัดก็คือเรื่องของสลัดผลไม้แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะฮะทีนี้ก่อนที่ pantry chef จะ produce สลัดหรือก่อนที่เราจะทำหรือประกอบอาหารตระกูลของสลัดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสลัดมันมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะฮะและสำคัญคือสลัดเนี่ยเวลาเราเอาไปเสิร์ฟแล้วเนี่ยมันเสิร์ฟในมื้ออาหารประเภทไหนนะฮะสลัดถามว่าสามารถเสิร์ฟได้เป็นทั้งอาหารเขาเรียกว่าเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้กันเนาะเรียกน้ำย่อยหรือเรียกว่าเป็นสตาร์เตอร์ก็ได้หรือบางครั้งสลัดสามารถเสิร์ฟเป็นเมนคอร์สก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอยู่กับตัวของปริมาณที่ใส่ลงไปในนี้ในรูปเนาะในรูปภาพด้านบนหนูก็จะเห็นสลัดเนี้ยมีโปรตีนค่อนข้างสูงอยู่มีองค์ประกอบของโปรตีนก็คือมีเนื้อไก่เนาะดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นโปรตีนแบบนี้หรือมีแป้งอย่างเช่นเส้นพาสต้าแอนด์ชิคเก้นสลัดแบบนี้เราก็จะอนุมานได้ว่ากลุ่มประเภทสลัดประเภทนี้เป็นเฮฟวี่สลัดเฮฟวี่ก็คือสลัดที่กินแล้วหนักท้องกับอีกประเภทหนึ่งด้านล่างเป็นสลัดที่มีแต่ผักเบาๆจานเล็กๆพอชั่นไม่ใหญ่อันนี้เราอาจจะเรียกได้อนุมานได้ว่ามันเป็นคือสลัดที่เป็นตระกูลของเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะคะ
มาดูต่อสิ่งสำคัญเลยเนาะในการทำสลัดเลยเนี่ยมักจะไปพร้อมกับอาหารบางครั้งเนาะสลัดอาจจะเหมาะกับการเป็น first course อาหารจานแรกบางครั้งสลัดอาจจะไปกับอาหารจานหลักเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะอาหารจานหลักกับอาหารจานเรียกน้ำย่อยเขาบอกว่า first course เนี่ยอาหารจานแรกเนี่ยมักจะเหมาะกับการจัดเมนูอาหารซึ่งเป็นอาหารมื้อตอนกลางคืนกลางคืนเราจะมีเวลาในการกินข้าวมากขึ้นถูกไหมลูกสามารถกินอาหารได้หลายๆจานอาหารจานแรกซุปสลัดเมนคอร์สเดสเสิร์ตไวน์แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารกลางวันล่ะส่วนมากสลัดมักจะใช้เสิร์ฟเป็นอาหารกลางวันหมายถึงเสิร์ฟเป็นไซด์ดิชไซด์ดิชก็คือเป็นอาหารที่เอาไว้กินเคียงกับอะไรลูกอาหารจานหลักเพราะบางครั้งการกินสลัดเนี่ยมีความจำเป็นไหมในปัจจุบันถามว่าจำเป็นผู้บริโภครู้สึกว่าเลย health conscious มีการใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็มองว่าเวลาเรากินอะไรก็ตามมักจะต้องมีในส่วนของผักเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมื้อนั้นๆด้วยนะคะทีนี้เรื่องต่อไปสลัดมันก็เมื่อกี้แบ่งออกเป็น3ประเภทเรียบร้อยเข้าใจหมดแล้วนะลูกเนาะมาดูประเภทของสลัดกันบ้างเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายของสลัดเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราพูดถึงย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของเอสคอฟิเอหรือว่าตัวของแอนโทนีครีมเม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้บอกเสมอไปว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออยู่ในบันทึกเหล่านั้นแต่ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายเลยประเทศในแถบยุโรปเองก็มีการพัฒนาส่วนของการทำเมนูสลัดขึ้นมาเยอะแยะเลยการเจอวัตถุดิบต่างๆอินกรีเดียนต่างๆนะฮะหรือจะใส่ธัญพืชต่างๆลงไปใส่ถั่วใส่ตัวลูกเดือยเอ้ยหรือจะใส่ตัวของอะไรเลนทิลส์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในตัวของสลัดทำให้มันเกิดมิติใหม่ในการกินอาหารต่างๆก็ถือว่าสามารถทำได้เนาะเขาบอกว่าRestaurant that once lists no more than two or three salad on their menu now devoted an entire page. อันนี้เป็นเทรนด์เนาะเทรนด์ก็คือเป็นแนวโน้มสมัยก่อนเขามักจะมีตัวสลัดให้เลือกในตัวของเมนูประมาณ 2-3 รายการแต่ปัจจุบันปริมาณของสลัดได้เพิ่มขึ้นเป็น1หน้ากระดาษ A4 ละนั่นหมายความว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเนาะ HEALTH health conSheerness เรื่องของความใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นทำให้คนรู้สึกว่ามีการต้องการบริโภคกับข้าวที่เป็นกลุ่มของสลัดมากยิ่งขึ้นนะฮะถามว่าพวกเราในยุคไปรุ่นเนี่ยเราเนี่ยถามว่าหนูชอบกินสลัดไหมก็ต้องตอบว่าไม่ชอบส่วนตัวอาจารย์ชอบไหมก็ตอบว่าไม่ชอบส่วนใหญ่ชอบเป็นสลัดที่มีโปรตีนสูงซึ่งมันก็จะไม่ดีสุขภาพแหละผักสลัดที่ดีที่สุดเลยจริงๆคือผักใบเขียวกับน้ำดรีสซิ่งก็คือน้ำสลัดที่เป็นน้ำสลัดแบบใสนะซึ่งน้ำสลัดแบบใสที่เราจะเรียนกันในวันนี้มันก็จะไม่ใช่คำว่าน้ำสลัดแบบใสที่เรารู้จักกันด้วยซ้ำนะครับทีนี้มาดูต่อดังนั้นสิ่งสำคัญเลยเนาะเราก็จะต้องมาดูว่าไอตัวสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรบ้างในประเภทของตัวสลัดอันนี้ข้อความมันอาจจะเยอะนิดนึงนะลูกเนาะไม่เป็นไรเราข้ามไปได้ตัวอย่างลูก the following classification of salad described in the role in the modern menu these category apply in both traditional and modern สิ่งที่เราจะคุยกันต่อเนี้ยมันก็จะเป็นตัวแทนของอาหารซึ่งเป็น traditional ก็คือแบบดั้งเดิมและเป็นโมเดิร์นก็คือแบบสมัยใหม่จากรูปภาพเนี่ยเป็นกริลสเต็กสลัดเป็นสลัดใบเขียวมีเนื้อด้วยนะแล้วก็มีบลูชีสด้วยบลูชีสก็คือชีสเหม็นชีสเน่านี่มันก็จะบอกอะไรได้บ้างล่ะการแบ่งประเภทนะฮะตัวที่หนึ่งแอปเปไทเซอร์สลัดลูกอันนี้แบ่งตามการกินนะAppetizer salad ก็คือเป็นสลัดที่กินแบบเป็น first course first course ก็คือกินเป็นอาหารจานแรกของมื้อนั้นๆ หน้าที่ของเขาก็คือว่าสิ่งสำคัญเลยเนาะฮะก็คือเรื่องของการกินตัวเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันก็จะต้องเป็นการเปิดเขาเรียกอะไรเปิด paletteเขาเรียกว่างานเบิกเนตรแล้วกันนะภาษาไทยเบิกเนตรทำให้คนเนี่ยอยากจะกินอาหารจานต่อๆไปได้ทีนี้สิ่งสำคัญเลยในการเตรียม
ไอ้สลัดประเภทแรกก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วจะทำสลัดเนี่ยเป็นจานขนาดเล็กและมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนำอย่างที่พวกเราทราบการกินอาหารตระกูลที่มีความเปรี้ยวเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นน้ำลายเนาะถ้าเวลาเรากินพวกกับข้าวอ่ะทำไมเราต้องกินพวกสลัดก่อนพวกยำอ่ะพูดถึงคำว่ายำก็ได้ลูกถ้าทำไมเราต้องกินยำเป็นประเภทแรกก่อนที่กินอาหารที่เป็นอาหารตระกูลผัดเพราะว่าความเปรี้ยวของตัวอาหารเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เปิดต่อมน้ำลายของเราทำให้เรารู้สึกกระตุ้นอยากจะให้กินกับข้าวนั่นเองเขาบอกว่า in addition เนี่ยในเรื่องของการทำตัวของสลัดเนี่ยที่เป็นอาหารจานแรกเนี่ยบางครั้งบางร้านอาหารเขาก็เพิ่มความน่าสนใจหรือเพิ่มมูลค่าโดยการใส่พวกสัตว์ปีกก็ตามเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งปลาลงไปแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยสิ่งที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวโปรตีนซึ่งมีปริมาณมากจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วการใส่โปรตีนเนี่ยโปรตีนเราจะคาดหวังว่าเราจะกินในตัวของอาหารที่เป็นอาหารจานหลักมากกว่ากินเป็นอาหารจานที่เป็นสลัดนะลูกเนาะนะทีนี้สิ่งสำคัญเลยในการวางแผนหรือเราทำในการที่เราทำสลัดตระกูล appetizer เนี่ยความคาดหวังก็คือจะต้อง stimulate the appetite เมื่อกี้บอกไปแล้วการทำสลัดตระกูลแรกตระกูลนี้เนี่ยที่เป็นเรียกน้ำย่อยก็จะต้องทำให้เกิดความอยากกินอาหารในจานต่อๆไปโดยหลักสำคัญเลยนะคะลูกตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันที่เขาคาดหวังก็คือ fresh crisp ingredients ภาษาไทยแปลว่าวัตถุดิบจะต้องมีความสดและกรอบตัวที่หนึ่งสองอะแทนจี้เฟลเวอร์ดรสซิ่งแทนจี้แปลว่าเปรี้ยวเมื่อกี้คุยไปแล้วเนาะแล้วก็ attractive appetite appearing attractive ก็คือดึงดูดสายตาทำยังไงก็ได้ให้อาหารที่เป็นสลัดจานแรกเราจะเน้นรสเปรี้ยวนำเราจะเน้นความสดกรอบของตัวอาหารกินแล้วรู้สึกว่าปากคนเราเนี่ยนุ่มพอเรากัดอะไรที่มันมีความกรอบกับความนุ่มการเปิดมื้ออาหารเนี่ยเราจะเน้นที่ว่าเรากัดเขารู้สึกกรอบกรุบกรับมีความสดสักแล้วก็มีความเปรี้ยวเนี่ยทําให้เกิดเขาเรียกว่าความอยากในการกินอาหารมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีเนี้ยเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยบางร้านอาหารถ้าเป็นร้านอาหารแบบบัฟเฟต์เขาก็ทำอะไรลูกทำอาหารตระกูลสลัดบาร์ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยหมายความว่าไงเขาบอกว่าอาหารที่เป็นสลัดบาร์เนี่ยมันก็ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความชอบกินสลัดที่ไม่เหมือนกันแต่ถามว่าอันนี้เป็นตระกูลบุฟเฟ่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลของไฟน์ไดนิ่งหรือเป็นร้านอาหารที่แบบเป็นนั่งทานเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมในส่วนของการทำสลัดเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เราสามารถจะใส่เข้าไปในตัวของอินกรีเดียนนะฮะหมายถึงตัวอะไรมีใครเล่นกับอะไรอยู่เอ่ยปิดไมค์แล้วเนาะโอเคเลยทีนี้สิ่งที่มีความสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ combination of ingredients should be interest ค่ะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการผสมผสานเนาะ combination การผสมผสานของตัวอะไรลูกของตัววัตถุดิบจะต้องมีความน่าสนใจนะไม่ดำไม่มืดจนเกินไปแล้วก็ตัวของไอ้พวกกับข้าวหรือวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่ตัวผักเนี่ยที่สามารถจะใส่ได้ที่นิยมใส่กันนะลูกเนาะก็จะเป็นตัวของชีสของแฮมก็คือเป็นเอาขาหมูไปลงไปหมักเกลือแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าไปบ่มเนื้อเหลือจะเป็นแฮมที่เป็นกินกันอะแฮมแอนด์ชีสในตัวของแซนด์วิชซาลามี่ก็คือเป็นการทำไส้กรอกแห้งของชาวอิตาลีนะฮะชริมป์กุ้งต้มหรืออาจจะเป็นเนื้อปูก็ได้สิ่งเหล่านี้พอใส่ลงไปในตัวสลัดแล้วมันทำให้เพิ่มมูลค่าความน่ากินขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งสิ่งที่เขาไม่ควรทำก็คือเขาบอกว่าไอซ์เบิร์กเลตทูส
ไอซ์เบิร์กเลตทูสก็คือภาษาไทยแปลว่าผักกาดแก้วหนูนึกออกไหมผักกาดแก้วที่มันกรอบๆอ่ะถ้าหนูตั้งไว้สักพักไม่มีความเย็นที่เหมาะสมผักมันก็จะเหี่ยวหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดหนูผสมน้ําสลับไว้สักพักอ่ะผักมันก็จะเปื่อยมันก็จะแบบเหี่ยวไปเลยอะไรแบบเนี้ยสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาความสดใหม่ต่างๆไว้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะไปต่อตัวที่สองนอกจากที่เป็น appetizer แล้วเนี่ยเขาเรียกกลุ่มที่สองว่าเป็นสลัดที่ใช้กับการกิน accompaniment accompaniment ภาษาไทยแปลว่าสลัดซึ่งสามารถเสิร์ฟกับอาหารจานหลักได้เวลากินกับอาหารจานหลักแล้วไปด้วยกันได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่ามีหน้าที่มีฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันก็คือมีหน้าที่คล้ายๆกับไซดิชที่เราอยู่ในตระกูลผักและแป้งถ้าเราพูดถึงยังเรายังไม่เรียนถึงอาหารจานหลักนะลูกเนาะเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปถ้าเราดูจากรูปภาพนี้ลูกอาหารจานหลักมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารยุโรป1ก็คือโปรตีน2มันฝรั่งนี้เราเรียกว่าเป็น starch starCTH หรือเราเรียกว่าเป็นแป้งตระกูลแป้งแล้วก็จะมีพวก vegetable ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารจานร้อนเหล่านี้จะไม่เสิร์ฟสลัดจะเสิร์ฟเป็นพวกผักต้มผักอบตระกูลอย่างนี้เนาะก็จะเห็นว่าใน1จานเนี่ยประมาณ 50% ของจานเนี่ยหรือ 60% จะเป็นโปรตีนประมาณ 30% จะเป็นตัวของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ประมาณสัก 10-20% ก็จะเป็นตัวของ vegetable ถามว่าถูกหลักตามโภชนาการไหมก็ตอบว่าไม่ถูกนะเพราะโภชนาการเขาบอกให้กินผักมากกว่ากินเนื้อและแป้งแต่ถ้าเกิดเป็นการเสริมในร้านอาหารเราจะต้องเน้นที่เนื้อสัก 50-60% แล้วก็มีแป้งแป้งในที่นี้ในรูปภาพมันคือ French fry ก็คือ chipsนั่นเองแต่ถามว่ามันฝรั่งเอามาแปรรูปได้หลากหลายไหมก็ต้องตอบว่าหลากหลายเดี๋ยวฉันค่อยสาธิตให้ดูนะลูกเนาะเอาไปมันไปต้มเอามันไปอบเอามันไปทำกระแตงเอามันไปทำเป็น mashed potatoes เอามันไปทำเป็น french fry whatever so on ได้เยอะมากมายเลยเช่นกันแหละกับภูมิปัญญาของคนเอเชียเนี่ยข้าวเนี่ยเรามาทำข้าวอะไรได้บ้างอ่ะข้าวหมกบ้างข้าวผัดบ้างข้าวคลุกกะปิยังมาทำได้เลยเช่นเดียวกันกับคนต่างประเทศหัวมันหัวเนี่ยเขาก็จะมีการเอาไปแปรรูปให้มันมีความหลากหลายแล้วก็มีเลิกเลิมมีความไม่น่าเบื่อในการกินกับข้าวของเขานั่นเองทีนี้ตระกูลของสลัดที่จะกินเป็นเครื่องเคียงเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าอาจจะต้องเสิร์ฟแยกจานเพราะเวลาเราเสิร์ฟอาหารจานร้อนเนี่ยผักถ้าเราไปโดนความร้อนผักมันก็จะเหี่ยวไม่น่ากินแบบนี้นะลูกเนาะต่อไปไซดิชบางครั้งอย่างที่บอกก็คือเรื่องของตัวของสลัดที่เราจะเอาไปเสิร์ฟกินกับตัวของเมนคอร์สลูกสิ่งสำคัญเลยเราจะออกแบบดีไซน์สลัดเหล่านี้จะต้องไม่ overpowering ก็คือไม่เป็นการไปฆ่าในส่วนของรายการอาหารที่เป็นอาหารจานหลักด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าเรามีสเต็กอยู่แล้วสเต็กเนื้อ1ชิ้นเป็นเปเปอร์สเต็กเลยเราก็ไม่ควรจะเอาสลัดที่มันมีรสชาติที่มันเปรี้ยวนำหวานนำหรืออะไรอะที่มีรสชาติที่มันแบบอะไรว่าอะไรเด่นจนเกินไปจนทำลายความเป็นรสชาติของเนื้อสเต็กจานนั้นๆก็ได้ตัวอย่างเช่นสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือสลัดที่มีมักกะโรนีอยู่หรือเป็นไฮโปรตีนสลัดเนี่ยไม่ควรจะเอามาผสมไฮโปรตีนสลัดคือสลัดที่มีเนื้อสัตว์อยู่หรือเป็นสลัดที่มีตระกูลแป้งอยู่ไม่ควรเอามาใส่นะในจานที่กินกับเมนคอร์สเพราะทำให้เมนคอร์สจานนั้นเนี่ยมันดูเยอะจนเกินไปสลัดกลุ่มที่3เราเรียกก็เป็นเมนคอร์สสลัดลูกเมนคอร์สสลัดก็คือเป็นสลัดที่เอาไว้ทานเป็นจานเดียวเหมาะกับการอะไรเอ่ยเหมาะกับการทานให้อิ่มในจานนั้นถ้าเราพูดถึงกลุ่มประเภทสลัดประเภทนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยมักจะมองถึงกลุ่มของผู้บริโภคที่มีความรักสุขภาพถูกไหมคนที่กินสลัดเป็นอาหารจานหลักเลยอ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มองถึงคุณเขาเรียกอะไรสุขภาพเป็นหลักและสลัดประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะเสิร์ฟในมื้อกลางวันซะเยอะ
นะคะลูกไม่ค่อยกินเป็นมื้อเย็นมื้อเย็นเนี่ยจะกินหนักกันซะมากกว่าแล้วก็บางครั้งสลัดประเภทนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโปรตีนอยู่สูงเมื่อกี้บอกไปแล้วสลัดก็คือใส่พวกเนื้อสัตว์ลงไปด้วยนะคะเนื้อที่ใส่ในตระกูลนี้ประเภทของเมนคอร์สสลัดเนี่ยมีอะไรได้บ้างก็คือเนื้อสัตว์เลยเนื้อไก่หรือสัตว์ปีกรวมไปถึงซีฟู้ดก็ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นไข่ไก่หรือชีสก็ได้อันนี้เป็นตระกูลของสิ่งที่เขาอ่ะจะใส่ลงไปในสลัดตระกูลเมนคอร์สนะลูกเนาะเขาบอกว่าเมนคอร์สสลัด should enough offer enough variety on the plate from balanced meat both nutritionally and in flavor and texture การทำสลัดที่เป็นเมนคอร์สค่อนข้างมีความยากลำบากเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกสลัดเราเน้นคือต้องกินความสดกรอบแต่ถ้าไม่สดกรอบแล้วจะทำยังไงอาจจะเป็นสลัดผักสุกก็ได้ถูกไหมลูกอะไรแบบนี้ก็เป็นความยากในการดีไซน์ตัวอย่างที่เราจะเจอในตัวของสลัดที่กินเป็นอาหารจานหลักตัวอย่างแรกก็คือเชฟสลัดเนาะไปตามโรงแรมเชฟสลัดกรีกสลัดสลัดประเภทนี้ก็จะเป็นผักสลัดที่มีผักใบเขียวเนาะมีตัวของมีทมีส่วนผสมอย่างเช่นมีแฮมแล้วก็จะมีชีสด้วยบางทีก็จะมีกุ้งมีตัวของปูหรือว่ามีตัวของโทมาโตสแล้วก็อาจจะมีอะโวคาโดรวมไปถึงอาจจะมีชีสต่างๆแล้วก็มีตัวของอะไรอีกอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยครูตองเนาะครูตองก็คือขนมปังอบนะฮะก็จะเห็นว่าตัวของโปรตีนในจานนี้หนูกินแล้วหนูอิ่มไหมมันควรจะไปกินเป็นอาหารจานแรกไหมก็ตอบว่าไม่น่าจะใช่ละนะคะอันนี้เป็นสลัดที่กินแล้วอิ่มท้องทันทีเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะต่อไปมันยังมีอื่นอีกนะนอกเหนือจากเมื่อกี้แล้วเชฟสลัดแล้วเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นสลัดประเภทสลัดตระกูลเย็นในรูปภาพนี้เขาเรียกว่าคราบมีทไม่ใช่คราบสติ๊กสิคราบสติ๊กปูอัด and celery นะคะก็ดูจากภาพแล้วเนี่ยปูอัดจะเยอะกว่าตัวผักด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็กินเป็นเมนคอร์สก็ได้สิ่งสำคัญเลยการจัดวางในส่วนของจานที่เป็นสลัดเมนคอร์สก็ต้องดูเรื่องอะไรลูกสีสันให้มันมีความน่าทานไม่เขียวอย่างเดียวจนเกินไปเพราะว่าเรากินเป็นอาหารจานหลักเนาะเราก็ต้องมีครบองค์ประกอบสีสำคัญเลยอย่างน้อยต้องมี3 สีเนาะเขียวแดงแล้วก็ขาวมีส้มได้มีสีน้ำตาลต่างๆก็ได้นะแต่หลักๆเลยเนี่ยควรจะต้องมีทรงประกอบทางสีเนี่ยอย่างเช่นอย่างน้อยสัก3 สีขึ้นไปนะลูกเนาะโอเคทีนี้ separate course salads เป็นประเภทที่4 separate course salads เป็นประเภทของอาหารที่จะเอามาขั้นระหว่างมื้อนั่นหมายความว่าถ้าส่วนใหญ่มักจะเจอใน fine dining restaurant เนาะ fine dining ก็คือภัตตาคารระดับดีมากๆเลยแล้วก็คือเขาบอกกินมื้อแรกเป็นซุปชั้น2สลัดชั้น3เป็นเมนคอร์สแล้วก่อนที่จะกินตัวที่4ที่5สมมุติถ้ามีสัก6 คอร์สเนี่ยเขาก็สามารถจะใช้ตัว separate course salad เนี่ยเอามาเป็นตัวขั้นเพื่อทำให้เรียกว่าแบ่งเนาะสลัดอย่างที่บอกมันนอกจากล้างปากแล้วเนี่ยมันยังทำให้รู้สึกว่าเรากินอาหารจานแรกไม่แล้วมาต่อจานที่2เนี่ยมันมีตัว break อะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นได้แต่สิ่งสำคัญในการทำ separate course salad ก็คือจะต้อง very light เนาะไลท์ก็คือต้องมีความเบากินไปแล้วไม่ใช่ไปกินมื้อไปกินจานต่อไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วเดสเซอร์ทสลัดตามชื่อเลยลูกเป็นสลัดที่ใช้กินเป็นขนมหวานนะฮะจะประกอบไปด้วยผลไม้สวีเทนเจลาตินมีของตัวเจลาตินต่างๆใส่ถั่วหรือไอศกรีมก็ได้ตระกูลนี้กินไปแล้วก็จะมีความหวานน้ำสลัดก็จะเป็นสลัดที่มีความแตกต่างกับสลัดประเภท1 2 3 4ที่ผ่านมาเพราะนี่คือสลัดแบบหวานไม่ใช่สลัดแบบคาวนั่นเองนะคะมาดูต่อทีนี้มาดู ingredients กันบ้างเรารู้จักประเภทของสลัดแล้วล่ะว่าสลัดมันสามารถกินได้ทั้งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารระหว่างมื้ออาหารจานหลักหรือว่าอาหารกินคู่กับอาหารจานหลักก็ได้
ทีนี้เองเนี่ยวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างหนูรู้จักอะไรกันบ้างนะฮะเวลาไปซื้อไปใช้ของในตลาดหนูควรจะต้องทำความรู้จักเขาให้อย่างดีสิ่งสำคัญเลยในการทำสลัดก็คือเรื่องของ freshness freshness ก็คือความสดแน่นอนแหละสลัดเรากินเป็นของสดถูกไหมดังนั้นของที่เอามาใช้ก็ต้องมีความสดใหม่สะอาดและมีความกรอบเสมอสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งกับการทำสลัดในอาหารยุโรปก็คือเลตทูสที่เรารู้จักกันภาษาไทยเรียกว่าผักกาดมีทั้งผักกาดแก้วผักกาดหอมหนูรู้จักผักกาดแก้วเนาะผักกาดหอมหนูรู้จักเนาะผักกาดหอมจะเจอในกับข้าวที่เป็นอาหารไทยอ่ะชอบวางหัวจานอ่ะเขียวๆที่หนูไม่ค่อยชอบกินเนี่ยนะฮะมีความขมปลายๆแบบเนี้ยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตารางต่อไปเนี้ยหนูรู้จักอะไรกันบ้างนะคะสลัดกรีนกลุ่มที่หนึ่งสลัดกรีนแน่นอนเลยก็คือเป็นผักใบเขียวในนี้หนูเห็นแล้วหนูอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูภาพกันดีกว่าเนาะหลักๆเลยที่เรารู้จักกันจากตัวนี้ลูกผักกาดแก้วโรเมนเดลทิวส์ก็คือผักกาดโรเมนอะเรียกว่าผักคอร์สถ้าจำไม่ผิดเนาะที่เอาไว้ทำซีซ่าสลัดนะคะแล้วก็จะรู้จักตัวนี้ในบ้านเราสปินาชผักโขมChinese cabbage ผักกาดขาวนะคะwatercress เราก็จะเจอเนาะผักแว่นน้ำตัวนี้sprout จะเป็นพวกที่มันงอกออกมาอาจจะเป็นตระกูลถั่ว bean sprout อย่างเช่น bean sprout ว่าถั่วงอก sprout ก็คือเป็นอะไรก็ตามที่มันแตกออกมาจากเม็ดอะเหมือนหน่อเหรียญอะไรเงี้ยตัวอย่างเนาะและ edible flower ก็คือดอกไม้ที่กินได้เดี๋ยวเรามาดูกันในรูปภาพอ่ะตระกูลเหล่านี้เรียกว่าตระกูล green mix green ก็คือ green เนาะถ้าเราพูดถึง green สลัด ingredient ที่จะใช้ส่วนมากมันก็คือเป็นผักใบเขียวนั่นเองลูกทีนี้ผักใบเขียวที่คุ้นเคยแล้วเราจะใช้มากกันเลยในครัวเย็นหรืออาหารยุโรปตัวที่หนึ่งก็คือขอเปลี่ยนสีตัวที่หนึ่งก็คือผักกาดแก้วเรียกว่ากาดแก้วตัวที่สองใช่อาจารย์เล็กถูกเรื่องผักคอสบ้านเราจะใช้คำว่าคอสเลตทูสผักกาดคอสส่วนใหญ่มักจะทำซีซ่าจะมีความขมนิดๆแต่จะมีความกรอบบอสตันเลตทิวส์จะเจอเหมือนกันแต่ว่าในโรงแรมนะตามบ้านไม่ค่อยใช้เป็นผักกาดแบบบอสตันนะฮะบิบหรือลามสโตนเลตทิวส์ตัวนี้จะมีขนาดเล็กๆคล้ายๆผักกาดเลตทิวส์ตัวนี้แต่ว่ามีหัวเล็กๆคล้ายๆแขนงกะหล่ำปลีแบบนั้นนะลูกเนาะไม่ค่อยเจอในบ้านเราสิ่งเหล่านี้ไม่เจอเลยเนาะ endive อะไรพวกเนี้ยอาจจะเจอนี้ Chinese cabbage ผักกาดขาวแล้วก็ตัวของ endive ตัวนี้ก็จะตระกูลคล้ายๆผักกาดขาวแต่มีหัวเล็กกว่าอันนี้ของฝรั่งนะลูกเนาะอันนี้ทำความรู้จักเขาไว้เฉยๆก็พอส่วน spinach จะเจอในเมืองนอกเยอะผักโขมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเบบี้สปินาชด้วยนะถ้าสปินาชจริงๆอ่ะต้นมันจะใบยาวๆใหญ่ๆเนาะที่หนูเอามากินผักโขมอบชีสรุปมันจะเป็นตระกูลต้นใหญ่เอาไปต้มก่อนแต่พวกตระกูลถ้าเป็นเบบี้สปินาชเนี้ยสามารถทานเล็กๆได้แล้วก็ตัวนี้จะเจอมากในอาหารยุโรปเหมือนกันเรียกว่าร็อกเก็ตเป็นใบประมาณนี้นะลูกเนาะโรยบนหน้าพิซซ่าก็ได้หรือว่าโรยกินกับสลัดด้วยอันนี้เขาจะมีความเผ็ดๆร้อนๆนิดนึงเขาถึงชื่อ Rocket ไงนะฮะต่อไปโลโลโรโซอันนี้ก็คล้ายๆผักกาดหอมบ้านเราลูกแต่มันจะมีความหยักแล้วก็เนื้อใบเขาจะหนาแล้วจะมีสีแดงเหมือนปะการังนะเรียกว่าโลโลโรโซอันนี้บ้านเราจังไม่เคยเจอจะเจอสองตัวนี้ Red Oak
มีเรดโอ๊กมีกรีนโอ๊กเนาะถ้าหนูเจอในโรงแรมนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าอัลฟาฟาสปราวเนี่ยก็เป็นตระกูลของอะไรอะต้นอะไรก็ตามต้นงอกงอกของตระกูลถั่วตระกูลอะไรแบบเนี้ยเขาก็เอามาเป็นส่วนประกอบของสลัดเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีตัวของราดิชิโอคล้ายๆผักกาดแก้วแต่เป็นสีแดงอันนี้ดันเดเลียนกรีนคล้ายๆล็อกเก็ตเนาะเหล่านี้ไม่ค่อยเจอในบ้านเราไม่เป็นไรดอกไม้เต็มไปหมดเลยบ้านเราดอกไม้อะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้บ้างดอกเข็มกินได้ไหมเข็มกินได้เนาะดอกพวงชมพูที่เราเห็นเป็นดอกชมพูเป็นพวงอะค่ะกินได้เหมือนกันแต่กินก้านไม่ได้อะไรแบบเนี้ยดอกไม้ส่วนใหญ่ถ้าจะกินได้จะใช้แต่กลีบเราจะไม่ใส่เกสรลงไปให้เขาให้กับลูกค้าทานเนาะเพราะเกสรมันกินไม่ได้มันขมตัวอื่นๆของสลัดกรีนเต็มไปหมดเลยลูกในรูปภาพเนาะเมื่อกี้น่าจะพูดครอบคลุมละมาดูฝั่งนี้อันนี้มีบอสตันเมื่อกี้พูดแล้วโรเมนหรือผักคอสพูดแล้วอารูกูล่าอันนี้ไม่เจอเอนดายเมื่อกี้บอกแล้วผักกาดแค่ผักกาดขาวนะฮะเคอร์รี่เอนดายอันนี้ก็จะเป็นหยิกๆหน่อยเครสวอเตอร์เครสที่เราเคยเจอเป็นใบคล้ายๆผักแว่นน้ำมาลูกอันนั้นก็ใช่เลตทัสสปีนัชอันนี้สปีนัชเนาะเป็นใบเล็กเมื่อกี้ที่บอกราดิชิโอตระกูลหัวอันนี้อยู่ในกลุ่มของผักตระกูลผักสีเขียวเนาะนี้ตระกูลต่อไปตระกูลผักที่ไม่ใช่ผักตระกูลเป็นใบมีอะไรบ้างล่ะอะโวคาโดหนูน่าจะรู้จักใช่ปะคิวคัมเบอร์แตงกวาบีนสปราวถั่วงอกเยรูซาเล็มอาร์ติโชกก็คล้ายๆดอกดาลานะบรอกโคลีก็บรอกโคลีโคลราบีอันนี้เดี๋ยวขอดูรูปไม่มั่นใจแคบเบจก็คือกะหล่ำปลีเราไม่ได้เรียกว่าใบเราไม่เรียกว่าเป็นสลัดเราไม่ได้เรียกว่าเป็นผักตระกูลใบเขียวนะลูกนะกะหล่ำปลีมีทั้งกะหล่ำขาวกะหล่ำเขียวและกะหล่ำแดงกะหล่ำม่วงที่รู้จักกันมัชรูมเห็ดแครอทหัวหอมสกาเลียนก็คือตัวของต้นหอมคอลิฟลาวเวอร์ดอกกะหล่ำผักเอามาใช้ได้หมดเลยลูกเนาะเปปเปอร์พริกระฆังหลูหรือออกใช่ไหมพริกระฆังหน้าตาเป็นแบบนี้วาดรูปไม่สวยด้วยมีทั้งแดงเขียวแล้วก็เหลืองบางที่มีส้มด้วยนะคะแชร์เซลลารี่ก็คือแซลลี่แหละแรดิชก็คือคล้ายๆไชเท้าแต่มีลูกเล็กๆลูกเป็นตุ้มๆสีแดงๆเดี๋ยวน่าจะมีลูกเซลลารี่แอดหรือเซลลารี่รูทก็คือเป็นต้นเซลลารี่อ่ะมันจะเป็นต้นแบบนี้ใช่ป่ะลูกเป็นแท่งๆใช่ไหมถ้าหนูเห็นนะแล้วก็มีใบคล้ายใบขึ้นฉ่ายแล้วก็จะมีหัวอยู่ข้างล่างไอ้หัวข้างล่างเนี่ยเรียกว่าเซลลารี่แล้วก็โทมาโทสก็คือมะเขือเทศเยอะเลยนะอาร์ติโชกฮาร์ตก็คือตัวอะไรลูกหัวใจของต้นไอ้ลูกไอ้หัวอาร์ติโชกนะฮะฮาร์ตออฟปาล์มจริงๆแล้วภาษาไทยก็คือยอดพร้าวอ่ะยอดพร้าวเอามาทำสลัดได้ด้วยแอสปารากัสหน่อไม้ฝรั่งลีฟต้นกระเทียมญี่ปุ่นถั่วทุกประเภทโอลีฟก็คือมะกอกบีทก็คือตัวตระกูลหัวตระกูลพืชตระกูลหัวถั่วแครอทไปแล้วเนาะเปปเปอร์เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะตัวของพริกระฆังข้าวโพดมันฝรั่งแตงกวาดองแล้วก็วอเตอร์เชสนัทก็คือแห้วนะตระกูลนี้เนาะเดี๋ยวภาพค่อยตามมากลุ่มที่สี่ลูกเรียกว่าตัว starches starch ก็คือเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตที่จะใส่ในสลัดมีอะไรได้บ้างก็คือตัวของถั่วนะไม่ว่าจะเป็นถั่วต้มหรือจะเป็นถั่วกระป๋องเกรนก็คือพวกของเมล็ดธัญพืชต่างๆโพเทโต้เมื่อกี้บอกไปแล้วก็กลุ่มของอะไรมันฝรั่งเบรดมีขนมปังด้วยส่วนใหญ่จะไปอบเรียกว่าครูตอง
และมักโรนีโปรดักต์ก็คือเรื่องของพาสต้านั่นเองนะตามภาพมาดูต่อกลุ่มที่5เรียกว่าเป็นกลุ่มของผลไม้ที่สามารถเอามาใส่ในตัวของสลัดได้เต็มไปหมดเลยลูกแอปเปิลลูกแอปริคอตกล้วยลูกเบอร์รี่ต่างๆลูกเชอร์รี่มะพร้าวส่วนใหญ่มะพร้าวที่เอามาใส่มันจะเป็นมะพร้าวแล้วมาอบแห้งเป็นเส้นๆเนาะไม่ได้ใส่มะพร้าวขูดมะพร้าวขูดเดทก็คือคล้ายๆกับลูกอะไรอะลูกฟิกซ์นี่แหละมะเดื่อนะฮะมะเดื่อฝรั่งเกรฟฟรุตก็คือปลากุลส้มนะฮะส้มยักษ์เกรฟองุ่นกีวีกัมควัตก็คือส้มจีนบ้านเราลูกเล็กๆแมนดารินออเรนจ์ก็คือส้มแมนดารินแมงโก้มะม่วงเมลอนก็คือลูกเมลอนเมลอนไม่เหมือนกับวอเตอร์เมลอนเด้อเมลอนคืออะไรดีอะภาษาไทยแคนตาลูปอารมณ์ประมาณแคนตาลูปเนาะเนกตารีนเนกตารีนคล้ายๆลูกไหนออเรนจ์ส้มปาปายารอกอมะละกอลูกพีชลูกแพรอ่าฮะเพอร์ซิมอนไม่มั่นใจเรื่องเนาะพายแอปเปิลสับปะรดลูกพลัมลูกพลัมก็คล้ายๆลูกไหนนะฮะพอมเกรเนตก็คือทับทิมไม่ใช่ทับทิมกรอบนะทับทิมลูกแพรดองลูกพลุนหรือว่าเป็นลูกเกดอกแห้งก็ได้ตระกูลนี้อยู่ในลูกของผลไม้ที่เอามาใส่บ้านเรามีตัวนี้ด้วยลูกดรายบานาน่ากล้วยตากเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มความหวานให้กับตัวของสลัดเราได้เป็นอย่างดีนะฮะแอปเปิลตัวอย่างอย่างเช่นแอปเปิลเนี่ยหนึ่งประเภทเลยอ่ะแอปเปิลตัวเดียวแอปเปิลมีหลากหลายสายพันธุ์ถูกไหมลูกถ้าลดความอ้วนเขาก็บอกให้กินตัวนี้แกรนนี่สมิธส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอเนาะที่ในบ้านเราดีกว่าสายพันธุ์อะไรบ้างมาที่เราเคยรู้จักมีฟูจิมีพิงเลดี้มีใครกินแอปเปิลเป็นปกติบ้างมีแจสแอปเปิลด้วยเนาะของออสเตรเลียมีอะไรอีกมีกาล่าแอปเปิลกาล่าจะลูกแดงๆนะฮะทีนี้อย่างที่บอกว่า GALA สิ่งสำคัญเลยในการเลือกวัตถุดิบแต่ละอย่างมันก็จะมีสายพันธุ์ของเขาที่มีความแตกต่างกันแม้แต่แอปเปิลนะลูกเขียวแดงแดงเขียวหรือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมซึ่งตอบว่ามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติเรื่องของ texture ก็คือผิวสัมผัส Granny Smith เนี่ยเนื้อแน่นฉ่ำเปรี้ยว texture ก็คือกรอบแน่นเลยรสชาติเปรี้ยวส่วนถ้าเป็นตัวของ Macintosh หรือจะเป็นตัวของ Pink Lady เนี่ยรสชาติจะหวานถ้า Fuji เลยเนื้อจะผุยผุยเบาเบาอะไรเนี่ยแล้วแต่เลยนะลูกที่หนูจะไปใช้งานกับตัวของกับข้าวที่เป็นตระกูลสลัดและตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวที่6ละก็คือเรื่องของโปรตีนที่ใส่ลงไปในตัวของสลัดมีโปรตีนซึ่งเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เป็นตระกูลของแฮมเนาะแฮมหรือว่ามีตัวเนี้ยเป็นเนื้อที่ผ่านการโปรเซสเราเรียกว่าเป็นเคียว CURE เคียวมีที่ผ่านการแล้วก็บ่มหมักมาแล้วเบคอนนี่ก็คือเป็นเอา3ชั้นหมูเนี่ยไปหมักกับน้ำเกลือแล้วก็เอาไปหมักนะก่อนที่จะไปรมควันแล้วก็มาเอามาสไลด์ให้พวกเราได้กินกันPoultry ตระกูลของสัตว์ปีกลูกไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไก่งวงเอาไปต้มเอาไปย่างก็ได้ไข่ไก่ส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ดคุกก็คือต้มจนสุกมากนั่นเองปลาและหอยไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่าเนื้อปูเนื้อกุ้งนะเนื้อ lobster แซลมอนปลาซาดีนหรือว่าเป็นปลาทูน่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะปลาแอนโชวีก็ได้คล้ายๆปลาล้าฝรั่งนะฮะหรือเป็นปลาใดๆก็ตามที่เอาไปประกอบอาหารแล้วเอาไปปรุงแล้วเอามาใส่ตัวของสลัดของเราก็สามารถเป็นเนื้อเป็นโปรตีนที่จะใส่ในสลัดได้นะคะชีสส่วนมากมักจะใช้เป็นชีสที่เราเรียกว่าเป็นชีสที่ไม่ผ่านการหมัก
ไม่ผ่านการหมักเช่นคอตเทจชีสหรือบางครั้งอาจจะเป็นชีสที่มีการเอเจอร์คือการหมักมีการเคี่ยวอย่างเช่นพวกเชดดาเนาะเชดดาชีสพาร์เมซานชีสต่างๆและสุดท้ายตรงนี้ก็คือเป็นพวกของเนื้อแปรรูปตระกูลไส้กรอกซาลามี่โพเชตโต้นะฮะพวกเหล่าไส้กรอกซาลามี่ต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเอามาเป็นโปรตีนที่ใส่ลงไปในตัวของสลัดของเราได้นะคะนี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าแล้วการตกแต่งสลัดของเราอ่ะมันตกแต่งยังไงได้บ้างล่ะเด็กๆ เขาก็บอกว่าองค์ประกอบของสลัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆส่วนแรกแล้วก็เป็นเบสก็คือสีเขียวๆนี่แหละอะไรที่เป็นผักใบๆฟูๆเราไว้ด้านล่างบอดี้ก็คือเป็นตัวองค์ประกอบที่จะเอามาโชว์นอกจากตัวของเบสอย่างเช่นตัวมะเขือเทศตัวของเนื้อสัตว์บางอย่างหรืออะไรก็ตามที่มันใส่เป็นเอเลเมนต์รองลงมาเราเรียกว่าเป็นบอดี้ให้กับเขาตัวที่3 garnish นึกว่าจะตกแต่งด้วยใบอะไรเล็กๆน้อยๆและสุดท้าย dressing ก็คือโรยกระจายไปทั่วๆหน้าจานงงไหมงงเบสคือผักที่รองอยู่ด้านใต้สุดบอดี้ก็คือเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวองค์ประกอบอื่นๆที่จะทำให้สลัดจานนั้นดูแบบมีมิติมากขึ้นส่วนการ์นิชก็คือเป็นการตกแต่งจานให้มีความสวยงามอาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนแต่ว่าแต่งแล้วให้มันมีมิติมีสีมีดิเมนชันและสุดท้ายเดรสซิ่งก็คือน้ำที่เป็นน้ำสลัดนั่นเองอันนี้ถือเป็นองค์ประกอบในการจัดจานสลัดที่นิยมจัดกันนะฮะอันนี้จัดแบบง่ายๆแบบโง่ๆเลยนะเรียงกันเป็นคอนโดเนาะเรียงกันเป็นชั้นๆแต่บางทีเขาก็มีการจัดวางที่มีรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่นกันสิ่งสำคัญในการจัดก็คือเรื่องของ colorful ความที่มีสีสันมากมายนะมีความหลากหลายจากรูปภาพถ้าเรามองบอดี้ตัวนี้คืออะไรบอดี้ก็คือบักใบเขียวถูกไหมแล้วเมื่อกี้เบสของมันคืออะไรเบสอาจจะเป็นไก่อันนี้คือบอดี้ผักใบเขียวเบสก็คือไก่การ์นิชหรือว่าเดคอเรทก็คือตัวที่3และสุดท้ายก็มีชีสด้วยแล้วก็มีน้ำล้ำสลัดโรยอยู่ข้างบนอันนี้ถือเป็นองค์ประกอบทั้งหมดในการจัดวางนะในการเสิร์ฟสลัดก็ไม่มีอะไรมากทีนี้มาดูเรซิปี้กันบ้างการทำสลัดนะคะหัวข้อแบ่งออกเป็น6ประเภทของสลัดเมื่อกี้เราบอกแล้วสลัดกินได้กี่มื้อกี่แบบบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วถ้าเราจะมาพูดถึงสลัดแต่ละประเภทเนี่ยมันมาจะเหมาะสมหรือว่ามันมีการทำอย่างไรกันบ้างนะลูกเนาะประเภทที่1เรียกว่าสลัดผักใบเขียว2เป็นสลัดผักและสลัดตระกูลของธัญพืชและพาสต้า3 bout สลัดก็คือสลัดที่มีการคลุกเคล้า4 fruit สลัด5คอมโพสต์มีการวางองค์ประกอบหลายๆอย่างและสุดท้ายเป็นสลัดที่เป็นสลัดเย็นที่มีเจลาตินมาเป็นส่วนประกอบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง6กันว่าแต่ละตัวหน้าตามันเป็นยังไงนะคะสลัดประเภทแรกง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกก็เรียกว่ากรีนสลัดกรีนสลัดที่ดีเทคนิคในการทำของพ่อครัวก็คือจะต้องเลือกผักใบเขียวที่มีความสดสะอาดกรอบและมีความเย็นล้างให้สะอาดและซับน้ำให้แห้งและแช่ให้เย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้พอกัดไปแล้วก็จะมีความกรอบสิ่งสำคัญเลยเนาะ leaf with because ใบของมันจะไม่สูญเสียน้ำการเก็บต้องเก็บอย่างดีนะการเก็บในอุณหภูมิต่างๆมาดูภาพนี้ตัวอย่างง่ายๆเลยในรูปหนูเห็นไหมผักเขาน่ะมันมีความสดมีความสะอาดแต่ผักไม่มีใบน้ำไม่มีน้ำติดเลยเนาะแล้วนี่เขาใส่เม็ดอะไรด้วยไม่ใช่เม็ดไข่มุกนะทับทิมเม็ดทับทิมลงไปด้วยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็มาดรีสซิ่งด้วยน้ำซอสข้างนอกเขาจะไม่โรยลงไปก่อนนะลูกเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งนะจะไม่มีการคลุกไว้ให้ถ้าบอกว่ากรีนสลัดก็คือผักอย่างเดียวเลยไปตั้งไว้แล้วเขาก็จะมีตัวของน้ำมันกับตัวของน้ำส้มสายชูซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักในการทำตัวของดรีสซิ่งนะคะตัวที่2ตระกูลของผักที่เป็นตระกูลผักที่เป็นแบบประกอบอาหารแล้วอย่างเช่นพวกเซลลี่แตงกวาหัวเรดิชหัวโทมาโดหรือว่าตัวเป็นเบลเปเปอร์ต่างๆเนี้ย
สิ่งสำคัญในตระกูลนี้เขาบอกว่าก็คือเรื่องของการที่เราจะต้มไอตัวของอะไรอะเกรนหรือพาสต้าเนี่ยให้สุกมีเป็นความสำคัญเลยเช่นถ้าเราจะใส่ถั่วลงไปถั่วคิดนี่บีเนี่ยถั่วแดงถั่วลันเตาที่แบบมันเป็นถั่วแห้งอะต้องมั่นใจว่าหนูต้มจนสุกทีนี้ต้มจนสุกต้องต้มยังไงถั่วพวกนี้จะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะอย่างต่ำประมาณ1 คืนหรือไม่อย่างน้อยสุดก็คือใช้น้ําร้อนเนี่ยเทลงในถั่วแล้วรอประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ถั่วมันแอบซอบน้ําก่อนที่เราจะไปต้มถ้าไม่งั้นหนูต้มไปเลยใช้แก๊สหมดเป็นถังๆเลยยังไงถั่วมันก็ไม่สุกเพราะถั่วมันอยู่ในรูปแบบ dry form เนาะแห้งมาแล้วหรือแม้กระทั่งพาสต้าพาสต้าเนี่ยถ้าเรากินเป็นอาหารจานหลักเราจะกินแบบอัลเดนเต้ได้อัลเดนเต้ก็คือกรุบแต่ถ้าเกิดเรากินแบบเป็นตัวเนี้ยเราไม่สามารถจะกินแบบกรุบกรุบได้ก็ต้องสุกแบบ100%อะไรแบบนี้นะลูกเนาะตัวอย่างจากภาพค่ะอันนี้เป็นตระกูลของตระกูลที่สองเป็นตระกูลของสลัดที่มีตัวของเส้นพาสต้านะแล้วก็มีตัวของอะไรอย่างถั่วบางสิ่งบางอย่างใส่ลงไปด้วยเนี่ยถั่วแดงเห็นไหมมีเส้นพาสต้าอันนี้เป็นตระกูลที่สองผักจะน้อยละจะเน้นกินแหละกินแป้งละตัวที่สามแล้วก็เบลสลัดเป็นสลัดคลุกนะคะเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างตัวอะไรก็ตามกับมายองเนสเพื่อให้เกิดเป็นบอดี้ของสลัดส่วนมากมักจะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักเล็กน้อยอย่างเช่นชิคเก้นสลัดสลัดไก่ทูน่าสลัดสลัดปลาทูน่าสลัดไข่หรือโปเตโต้สลัดก็ได้จากภาพอันนี้เป็นชิคเก้นสลัดอันนี้เป็นโปเตโต้สลัดนะคะกลุ่มที่สี่หรือฟรุตสลัดแตกต่างกันละฟรุตสลัดก็คือเป็นสลัดที่มีอินกรีเดียนต์หรือมีวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างไปจากตัวก่อนหน้านี้เพราะองค์ประกอบหลักๆเลยคืออะไรลูกผลไม้ในนี้อาจจะเป็นแอปเปิลมีเซลลี่นะฮะแล้วก็มีถั่วพีแคนเนาะวอลดอฟสลัดตัวอย่างนี้นะฮะคอมโพสสลัดก็คือเป็นสลัดที่มีการประกอบไปด้วยองค์ประกอบมากกว่า2อิเลเมนต์ขึ้นไปที่อยู่ในจานนะฮะสิ่งเหล่านี้มักจะต้องมีการคลุกเคล้าก่อนที่จะเสิร์ฟตัวอย่างเช่นแบบนี้ลูกเชฟสลัดด้านซ้ายเนาะมีองค์ประกอบเยอะเลยมีเนื้อไก่มีแครอทต้มนะฮะมีมันฝรั่งทอดด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งสลัดนาโชมีทั้งอะไรอ่ะมีมันฝรั่งเอาไปกริลมีไข่มีไก่เห็นไหมฮะแล้วก็มีผักสดมีพริกย่างอะไรแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นคอมโพสสลัดและสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นเจลาตินสลัดเจลาตินก็คือเป็นสลัดที่เราจะใช้ในพระราชพิธีซะส่วนใหญ่ distinguished history หมายถึงมีความพิเศษมากๆเลยการทำอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเจลาตินเนี่ยเพราะมันต้องใช้เวลาในการเตรียมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันแต่จริงๆเราไม่ค่อยน่ากินนะลูกเนาะภาพลูกเอาผักทุกอย่างมาแล้วมาใส่เจลาตินคล้ายๆวุ้นน่ะแต่เจลาตินทำมาจากไข่กระดูกสัตว์แล้วก็เอาไปต้มให้ไข่มันออกมาแล้วเอาเจลาตินนั้นน่ะไปเซตตัวให้เย็นตัวนี้ก็เป็นจูลี่ฟรุตสลัดนะมีทั้งสลัดมีเนื้อปูด้วยมีผักมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยกินเป็นแบบเปรี้ยวๆอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าเรารู้จักแกงกระด้างของภาคเหนือน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการกินเจลาตินกลุ่มเหล่านี้ก็ได้นะคะลูกเนาะไปต่อกันพูดถึงสลัดประเภทต่างๆและการเตรียมแล้วมาดูถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของสลัดเดรสซิ่งสลัดเดรสซิ่งก็คือการทำอะไรลูกการทำน้ำที่เอามาปรุงแต่งกับสลัดเมื่อกี้เรารู้จักกันไปแล้วว่าสลัดมันมีหน้าตายังไงมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างตัวต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกับเรื่องของน้ำสลัดกันบ้างน้ำสลัดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะมาช่วยทำให้ผักของเราเนี่ยมันมีรสชาติมากยิ่งขึ้น
เนาะเป็นการดึงรสชาติถ้าเราบอกว่าผักอย่างเดียวถ้าเรากินอ่ะมันก็จะไม่เป็นสลัดโดยสมบูรณ์เพราะสลัดยังขาดองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นน้ำสลัดนั่นเองทีนี้น้ำสลัดที่ดีมันก็จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลากหลายตัวเช่นกันตัวแรกออยล์แอนด์วินิเกอร์อันนี้เป็นประเภทนะลูกเนาะประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าเป็นออยล์แอนด์วินิเกอร์เดรสซิ่งภาษาบ้านเราเรียกว่าสลัดน้ำใสเขาบอกว่าลักษณะจะอันติเกนไม่ข้นองค์ประกอบหลักๆจะมีน้ำมันกับน้ำส้มสายชูตัวที่สองมายองเนสเบสจะเป็นน้ำสลัดที่มีความข้นและตัวที่สามเป็นคุกเดรสซิ่งก็คือจะมีการเอาน้ำสลัดไปต้มหรือเอาไปทอดเอาไปผัดก่อนที่จะเอามาผสมกับตัวของผักหรือว่าตัวของอาหารที่เราจะทำขึ้นมาเป็นสลัดนะฮะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยสลัดบางประเภทก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทั้ง3ประเภทที่เป็นเดรสซิ่งอาจจะเติมแค่ซาวเวอร์ครีมครีมเปรี้ยวหรือเฟรชครีมอะไรนั่นเรียกอะไรนะครีมฟรองโซหรือโยเกิร์ตเปรี้ยวเปรี้ยวก็ได้หรืออาจจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันอินกรีเดียนที่เราใช้กันในตัวของการทำน้ำสลัดเนี่ยตัวที่หนึ่งในรูปภาพเห็นเลยก็คือน้ำมันสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่เราจะต้องเอามาใส่ใจกับการทำน้ำสลัดก็คือเรื่องของน้ำมันเพราะอย่างที่บอกสลัดเนี่ยมีองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือแค่น้ำมันเดี๋ยวนะลูกมีออยล์บวกเวเนก้าน้ำมันกับน้ำส้มสายชูแล้วเขาก็ไม่เอาไปผ่านกระบวนการความร้อนใดๆดังนั้นจึงทําให้การเลือกตัวของวัตถุดิบที่จะมาทําตัวสลัดในอาหารยุโรปเนี่ยจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากทีน้ํามันมีความสําคัญยังไงลูกถ้าเรารู้จักน้ํามันในประเทศไทยเราเองเนี่ยน้ํามันแบ่งถ้าเราเดินเข้าไปในเชลเนาะในห้างเนี่ยน้ํามันมีหลายประเภทมากเลยที่หลักๆที่เราใช้กันอยู่ในครัวเรือนก็คือน้ํามันปาล์มกับ2น้ํามันถั่วเหลืองถูกไหมอันนี้เป็นถือเป็น commercial oil ที่เราใช้กัน cooking oil เนาะถามว่าน้ำมันสองประเภทนี้เองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไหมก็ต้องตอบว่าแตกต่างน้ำมันประเภทที่เราเรียกว่าน้ำมันถั่วเหลืองเหมาะกับอะไรน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันปาล์มมันเหมาะกับอะไรตอนนี้หนูน่าจะรู้แหละหนูบอกว่าน้ำมันปาล์มเหมาะกับการทอดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองเหมาะกับการเอาไปผัดกับข้าวทีเนี้ยถ้าหนูลองชิมน้ำมันดูน้ำมันเฉยๆเลยนะหนูก็จะรู้สึกว่าบอดี้ของตัวน้ำมันมันมีความหนักมีความเบาที่ต่างกันไม่เชื่อหรอกกลับไปที่บ้านเอาน้ำมันปาล์มกับน้ำมันพืชเนี่ยใส่ช้อนชาแล้วชิมดูน้ำมันพืชเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่ามันใสๆเคลือบอยู่ที่ปากไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันปาล์มในทางกลับกันหนูรู้สึกว่าทำไมมันมีความหนักมันมีความมันมากจังเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกเนาะจึงเป็นตัวอย่างว่าน้ำมันที่จะเอามาใช้ในการทำน้ำสลัดเองเนี่ยเราก็ควรต้องเลือกน้ำมันที่เป็นน้ำมันประเภทที่มีความเบาแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำกับข้าวได้เป็นอย่างดีนะสิ่งสำคัญเลยก็คือทิ้งไว้แล้วไม่เป็นไขเป็น unsaturated oil unsaturated ตรงนี้เนาะ saturated oil แปลว่าน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวไม่ควรเอามาใช้ทำสลัดอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวสองตระกูลนี้เนาะไม่เหมาะกับการเอามาทำถ้าหนูไปเห็นตามเชลว่าน้ำมันมะพร้าวอะที่ตั้งอยู่ในโรงในห้างอะเพราะในห้างมันอุณหภูมิเย็นถูกไหม25 องศาเขาเปิดแอร์แบบเนี้ยพอน้ำมันมะพร้าวอุณหภูมิแอร์25 องศามันก็จะเป็นก้อนละแต่ถามว่ามันเสียไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่เสียนะคนส่วนใหญ่จะมักจะไม่กล้าซื้อน้ำมันมะพร้าวที่มันเป็นก้อนถูกปะแต่ถ้าเกิดว่ามาตากแดดข้างนอก30 องศาขึ้นไปสักพักมันก็จะกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมแสดงว่าน้ำมันตระกูลเนี้ยเมื่อกินเข้าแล้วมันเกิดการเรียกว่าอะไรลูกเกิดการเกาะตัวกันของตัวของโมเลกุลของตัวของไอตัวน้ำมันมากเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะมาทำน้ำสลัดแต่เหมาะกับไปการทำกับข้าวประเภทอื่นนะคะทีนี้น้ำมันที่เรารู้จักกันในบ้านเรานอกเหนือจากตัวของน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันมะไม่ใช่มะกอก
sorry น้ำมันปาล์มแล้วเนี่ยมันมีน้ำมันอื่นๆในโลกในสากลโลกนี้เช่นกันตัวแรกเรียกว่าเป็นคอร์นออยล์น้ำมันข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดจะเจอเนาะในห้างบ้านเราก็มีแต่ว่าราคาแพงข้อน้ำมันสกัดมาจากตัวของเมล็ดข้าวโพดนั่นแหละลูกข้อดีของเขาก็คือเรื่องของมักจะนิยมเอามาใช้ในการทำน้ำสลัดเพราะจะมีสีค่อนข้างใสและ tasteless tasteless คือไม่มีกลิ่นไม่มีรสใดๆทำให้ออกไปผสมกับน้ำส้มสายชูใดๆก็ตามทำให้น้ำสลัดนั้นไม่สูญเสียรสชาติมากเท่าที่ควรกลุ่มที่2ตัวที่2เรียกว่า cotton seed soybean oil canola oil และ sunflower oil กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน cotton seed ก็คือตัวของเมล็ดนุ่น soybean ก็คือเมล็ดถั่วเหลืองcanola oil ก็คือเมล็ดดอกคาโนล่าแล้วก็ safflower ก็คือเป็นตระกูลเดียวกันนะรู้ว่าเป็นดอกเหลืองๆแบบนี้ค่ะพอมันมีเม็ดแล้วก็เอาเม็ดมันบีบกลายเป็นน้ำตัวนี้ก็จะเหมาะกับการเอามาเบลนด์ผสมกับน้ำมันทำให้มีกลิ่นแล้วก็ต้นทุนเนี่ยถูกกว่าประเภทอื่นๆเนาะเนื่องจากมันทำได้ง่ายตอนนี้น้ำมันถั่วเหลือง1ลิตรตกที่ประมาณเท่าไหร่ลูก47บาทเนาะจริงๆถั่วเหลืองอะแพงกว่าน้ำมันปาล์มแต่ตอนนี้น้ำมันปาล์มก็ราคากระโดดขึ้นมาเหมือนกันเท่ากันลูกเนาะตัวต่อไปพีนัทออยล์บ้านเราไม่ค่อยเจอลูกน้ำมันจากถั่วลิสงเขาบอกว่ามีความมายมีความเบาเนี่ยของตัวบอดี้น้ำมันแต่จะมี distinctive flavor มีกลิ่นถั่วค่อนข้างชัดเจนราคาแพงเพราะถั่วลิสงกว่าจะเอามาบีบเป็นตัวของน้ำมันได้ต้องใช้ปริมาณมากนะคะและตัวถัดมาตัวที่4นิยมใช้มากในอาหารยุโรปเราเรียกว่าเป็น olive oil น้ำมันมะกอกถ้าเราพูดถึงน้ำมันมะกอกลูกมันจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆไม่ใช่3สิ4เขาบอกว่าเขาเอามะกอกมา1ลูกมาเขาเรียกว่าภาษาการทำน้ำมันเรียกว่าการหีบไม่ใช่บีบนะหีบน้ำมันคือเป็นการกดนั่นแหละเป็นการ crush กดครั้งแรกเป็นการหีบครั้งแรกเนี่ยแล้วครอบน้ำที่หยดออกมาเราเรียกว่าเป็น extra virgin olive oil ใสน้ำมันไม่ได้ใสสิเรียกว่ามีความ virgin อะ virgin คือลูกบริสุทธิ์น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หลังจากนั้นเอามา second pressเอากากที่หีบครั้งที่1มาหีบครั้งที่2เรียกว่าเป็น virgin olive oil หลังจากนั้นเอาที่หีบเสร็จแล้วมาผ่านกระบวนการบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เอาไปกรองแล้วก็เอาไป refine ใส่สารเคมีบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าเพียวก็คือบริสุทธิ์แต่ถามว่าบริสุทธิ์นี้กลิ่นของตัวผลมะกอกที่ติดอยู่กับตัวน้ำมันตัวไหนจะมากที่สุดก็ต้องตอบว่าตัวที่1เพราะมันหีบครั้งแรกกลิ่นรสทุกอย่างจะอยู่เก็บไว้ทั้งหมดบางคนบอกว่าไม่เหมาะกับการเอามาทำน้ำสลัดแต่เหมาะกับการเอาไปประกอบอาหารนะฮะกลิ่นเหม็นมากเลยนะอาจารย์ยังไม่ค่อยชอบเลยถ้าเกิดเอามากินสดๆเหม็นแต่ถ้าเอาไปประกอบอาหารน่ะจะโดนความร้อนน่ะจะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ส่วน extra light เป็นการเอาไปผสมกับน้ำมันประเภทอื่นก็คือใสมากเบามากๆเลยนะฮะก็อาจจะมีอัตราส่วนน้ำมันมะกอก 50% บวกกับน้ำมันอื่นๆอีก 50% ก็ได้อันนี้เป็นกระบวนการที่ทำมาเนาะนี้คุณภาพของน้ำมันที่เราจะเลือกมาใช้อ่ะง่ายๆเลยเรื่องของ rancidity rancidity ก็คือกลิ่นที่ตกภาษาไทยเรียกว่าความหืนน้ำมันที่ดีในการเอามาทำอาหารจะต้องไม่มีความหืนนั่นหมายความว่าเป็นน้ำมันที่ต้องใหม่แล้วก็ไม่ถูกเก็บเอาไว้นานความหืนจะทำให้รสชาติของตัวของสลัดของเราเนี่ยเหม็นนั่นเองนะฮะอื่นๆตรงนี้ก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เดี๋ยวหนูไปอ่านเองละกันนะลูกเนาะเปอร์เซ็นต์ของไขมันอิ่มตัว
ที่อยู่ในตัวของน้ำไขมันประเภทต่างๆแล้วก็มีตัวหนึ่งที่สำคัญเรื่องของสโมกพอยต์สโมกพอยต์คือจุดเกิดควันส่วนใหญ่ถ้าเรามาทำกับข้าวอ่ะเราจะดูที่นี่ดูที่สโมกพอยต์น้ำมันตัวไหนทนความร้อนได้สูงเราก็จะไปทอดถ้าทนความร้อนได้ต่ำเราก็เอามาผัดแต่ถ้าเกิดเราดูที่เป็นตัวเอามาทำน้ำสลัดเราจะดูเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่เป็นอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวตรงนี้ซะมากกว่ารวมถึงความเป็น Rarity ก็คือเรื่องของความหืนของน้ำมันนะลูกเนาะตัวต่อไปลูกเวเนก้าเวเนก้าก็คือน้ำส้มสายชูอ่ะเป็นวัตถุดิบตัวที่สองละน้ำส้มสายชูก็คือเป็นการกลั่นเป็นการหมักเนาะหมักเสร็จแล้วก็ไปกลั่นจนได้กลายเป็นฟอร์มของน้ำส้มน้ำส้มสายชูเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเขาดูที่ความเป็นกรดโดยส่วนมากแล้วจะมีกรดอยู่ที่ประมาณ4-8%ถ้าเราไปดูตามขวดน้ำส้มสายชูอสรน้ำส้มสายชูทิพรสอะไรแบบนี้ลูกน้ำส้มสายชูที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวว่ากรดมันอยู่ที่ประมาณ5%เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำส้มสายชูที่อันนั้นเป็นดิสทิลคือน้ำส้มสายชูที่เอาไปผ่านการกลั่นแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำส้มสายชูหมักธรรมดาเช่นน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าตัวอย่างนะหรือน้ำส้มสายชูจากน้ำตาลน้ำน้ำหวานจากแบบเนี้ยอันนี้พวกนี้ก็จะมีปรากฏที่ประมาณ4%นะพอไม่ได้เอาไปผ่านการกลั่นต่างๆนี่คุณภาพของตัวน้ำส้มสายชูเป็นยังไงบ้างล่ะตัวแรกเรียกว่าไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์เนาะหรือเรียกว่าไซเดอร์ก็ได้ไซเดอร์ก็คือทำมาจากตัวแอปเปิลเอาไปหมักนะฮะกรดตัวน้ำตาลของมันเจอกับตัวของแบคทีเรียทำให้เกิดการเฟอร์เมนต์ทำให้น้ำตาลถูกกินโดยแบคทีเรียแล้วเปลี่ยนสภาพจากความหวานกลายเป็นความเปรี้ยวสิ่งที่ได้ก็คือจะมีความหอมของตัวเลยลูกของแอปเปิลแต่ว่าก็จะมีความเหม็นเน่าๆเลยนะแล้วแต่คนชอบ 2. น้ำมันน้ำส้มสายชูที่เรียกว่าเป็นวินิก้าดิสทิลวินิก้าแล้วน้ำส้มภาษาไทยเรียกว่าน้ำส้มสายชูกลั่นตามประเทศเลยลูกถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยน้ำส้มสายชูกลั่นมาทำมาจากอ้อยเพราะว่าอ้อยมีราคาถูกบางพื้นที่บางประเทศทำมาจากข้าวโพดเอาไปกลั่นนะคะดิสทิลเนี่ยข้อดีของเขาคือมันจะไม่มีกลิ่นแต่มีรสเปรี้ยวราคาถูกเพราะกลั่นเอาทุกอย่างออกมาหมดแล้วมีแต่รสชาติความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูเนาะตัวต่อไปนะฮะก็คือไวน์เวเนก้าไวน์เวเนก้านี้ตามชื่อเลยลูกทำมาจากอะไรถ้าเราดูจากภาพไวน์เวเนก้าก็คือทำมาจากผลองุ่นเนาะโดยผลองุ่นนี้ก็คือเอาองุ่นไปหมักมันจะได้ตัวของน้ำส้มสายชูก่อนแล้วเราหมักต่อความเปรี้ยวจะหายไปแอลกอฮอล์จะเริ่มเข้ามาถูกไหมก็เลยเหลือแต่สุนทรแล้วเนาะดังนั้นมันก็จะกลายเป็นสเตจของการหมักน้ำองุ่นหมักกลายเป็นน้ำวาน้ำส้มสายชูพอหมักต่อก็จะกลายเป็นไวน์แล้วก็เอามากรองนะคะอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันเลยตัวของน้ำส้มสายชูเนี่ยที่ทำมาจากไวน์เวเนก้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นหนึ่งไวน์ก็คือทำมาจากองุ่นขาวถูกไหมสีของน้ำส้มสายชูก็จะเป็นสีขาวถ้าบอกว่าเป็นเรดไวน์ก็จะเป็นน้ำองุ่นแดงเรดไวน์เวเนก้าเนาะนะคะง่ายๆแค่นั้นเองอื่นๆเวเนก้าที่สามารถจะเอาไปทำกับข้าวได้ก็เขาอาจจะเอาไปใส่พวกเฮิร์บหรือว่าสไปซ์เรื่องของการใส่สมุนไพรลงไปในน้ำส้มสายชูทำให้น้ำส้มสายชูเหล่านั้นน่ะมีกลิ่นเฉพาะตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาน้ำส้มสายชูกลั่นเนี่ยง่ายๆเลยอ่ะไม่นึกถึงอาหารไทยเนาะพริกน้ำส้มบ้านเราอะลูกน้ำส้มสายชูใส่กับอะไรพริกกับกระเทียมน้ำส้มสายชูมีมิติขึ้นไหมมีมิติกับน้ำส้มสายชูที่ใส่พริกเป็นวงๆต่างกันไหมกับพริกน้ำส้มสายชูกระเทียมที่ปั่นต่างกันเมืองนอกเขาก็มีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมในการทำน้ำส้มสายชูเหมือนกันเขาก็ใส่พวกทารากอน
ใส่กระเทียมใส่ตัวของราสเบอร์รี่ใส่ในนี้ใส่โรสแมรี่ลงไปด้วยใส่ไทม์ลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกเหมือนกันเลยนะฮะบ้านเราเอเชียยุโรปไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่เรื่องวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในการหมักน้ำส้มสายชูตัวต่อไปเชอร์รี่ไวน์เวเนก้าคล้ายๆกันกับตัวของไวท์ไวน์เนาะที่เป็นตัวขององุ่นแต่ใช้ตัวของเชอร์รี่ไวน์เป็นไวน์เชอร์รี่แล้วก็ก่อนที่มันจะกลายเป็นไวน์ที่เป็นเชอร์รี่ไวน์เนี่ยก็เอามาเป็นเชอร์รี่เวเนก้าก่อนนะฮะบัลซามิกตัวนี้จะเจอบ่อยเดี๋ยวน่าจะส่งมาให้เราได้ชิมเนาะบัลซามิกก็คือตัวของน้ำส้มสายชูที่เรียกว่าเป็นบัลซามิกมีความพิเศษก็คือจะทำในประเทศอิตาลีเนาะเขาใช้องุ่นขาวมาหมักในถังไม้โอ๊กสีดำแล้วทำให้เกิดสีแล้วก็น้ำส้มสายชูจะเป็นน้ำส้มสีดำนะคะลูกมีความหวานมีความคอมเพล็กซ์มากทำทีประมาณ50 กว่าปีเลยนะถ้าดูจากตัวอย่างนะลูกเนาะแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตตัวของพวกนี้มันใส่สารปรุงแต่งจนการเรียกว่าการอบการบ่มอ่ะจาก50 ปีจนระยะเวลาเหลือได้ไม่ถึง10 ปีด้วยซ้ำเนาะนะคะโอเคเนี่ยอันนี้คือน้ำส้มสายชูนะลูกเนาะไม่ใช่ซีอิ๊วดำนะลูกนะทีนี้ถ้าพูดถึง quality factor คุณสมบัติของน้ำส้มสายชูที่ดีจะต้องเป็นยังไง1สะอาด sharp flavor มีรสชาติที่เฉียบคมแล้วก็แหลมเปรี้ยวแหลมเปรี้ยวนำเลย strength of acidity determine the tartness tartness ก็คือเรื่องของความเปรี้ยวจะบ่งบอกเรื่องของความอะไรเอ่ยความฝาดด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรารู้ง่ายๆเลยจะประมาณ5%ส่วนโดยทั่วไปเนาะน้ำส้มสายชูที่เรามาใช้ทำสลัดจะมีเปอร์เซ็นต์ความเปรี้ยวมีกรดอยู่ที่ประมาณกรด5%ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวของอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีได้ถึง7-8%แต่7-8%เนี่ยเปรี้ยวมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ตัวอื่นๆที่เอามาใช้ทำน้ำสลัดก็อย่างเช่นตัวของเลมอนจูสก็คือน้ำเลมอนเนาะไม่ใช่น้ำมะนาวถ้าภาษาครัวเนี่ยเลมอนกับลามต่างกันลามคือมะนาวลูกเขียวเลมอนคือตัวเลมอนเนี่ยลูกเหลืองความแตกต่างคือเลมอนจะมีความเปรี้ยวที่น้อยกว่าเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวอมหวานภาษาไทยเนาะเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าเกิดเป็นเลมอนจะถ้าเกิดเป็นลามเนี่ยจะเปรี้ยวโดดส่วนเอ็กยอร์กเอ็กยอร์กก็คือไข่แดงใช้เป็นตัวอีมัลซิฟายเออร์ตัวเชื่อมระหว่างตัวน้ำส้มสายชูกับน้ำมันนั่นเองนะคะซีซันนิ่งอื่นๆอย่างเช่นพวกสมุนไพรเนี่ยที่เอามาใช้มีใบมิ้นท์เนาะมีใบเบซิลมีใบดิวผักชีลาวผักชีไทยอะไรต่างๆเหล่านี้หรือพาสเลย์หรือใบไทม์มีออริกาโนก็มีอันนี้เป็นใบเบซิลนะคะหรืออาจจะเป็นใบมาโจรัมต้นหอมทารากอนเพอร์เพิลเบซิลออริกาโนเมื่อกี้ที่บอกใบมิ้นเต็มไปหมดเลยที่สามารถเอามาใช้ในการสร้างสรรค์รสชาติให้กับตัวของน้ำสลัดของเราได้ในอาหารยุโรปและรวมไปถึงตัวของอื่นๆอย่างเช่นพวกตัวอย่างเนาะเป็นพวกมัสตาร์ดก็ได้มัสตาร์ดน้ำเหลืองๆเนี่ยหรืออาจจะเป็นแคทชอปซอสมะเขือเทศหรืออาจจะเป็นวูดเชสเตอร์ซอสซอสเปรี้ยวของฝรั่งจะอธิบายไม่ถูกอ่ะคล้ายๆจิ๊กโฉเนาะแต่มันทำมาจากหัวหอมกระเทียมอะไรเงี้ยไปหมักไว้จนมันเน่าเลยลูกตอนแรกเขาทำเขาหมักแล้วก็บอกกินไม่ได้เลยแล้วเขาก็เลยถอดใจทิ้งไว้สัก2 ปีแล้วเอามากินใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้แม่เจ้าน้ำซอสนี้มันอร่อยเหลือเกินเกิดจากการบ่มหมักอะไรแบบเนี้ยเป็นซอสเปรี้ยวของเขานะคะเขาว่าไปทีนี้มาดูตัวของอีเมลชันกันบ้างอีเมลชันก็คือการรวมตัวปกติน้ำกับน้ำมันมันรวมตัวกันไหมมันไม่รวมตัวกันดังนั้นเราจะต้องใช้ตัวอีเมลชันมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวของน้ำสลัดที่เป็นน้ำกับน้ำมันน้ำในที่นี้ก็คือ
น้ำส้มสายชูส่วนน้ำมันก็คือน้ำมันที่เอามาตีน้ำสลัดนั่นแหละลูกทีนี้ง่ายๆเลยการทำ emulsion ก็คือการทำให้มันรวมตัวกันในน้ำสลัดของเราเนี่ยในอาหารยุโรปเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทแบบแรกแบบชั่วคราวกับแบบถาวรอะไรชั่วคราวอะไรถาวรชั่วคราวเนี่ยง่ายๆเลยเนาะอาทิตย์อาจารย์สรุปให้ฟังก็คือเป็นการที่เราใส่อะไรก็ตามเนี่ยแล้วสามารถทําให้ตัวของน้ํากับน้ํามันเนี่ยมันรวมตัวกันได้แต่เมื่อเราทิ้งเอาไว้ในอะไรอะในระยะเวลาหนึ่งการรวมตัวเนี้ยมันก็จะมีการแยกตัวกันออกมาแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิด temporary emulsion มันเกิดกระบวนการแบบกึ่งถาวรเกิดขึ้นโดยใช้กลุ่มประเภทมัสตาร์ดมาเป็นตัวช่วยในการทำให้น้ำบวกมัสตาร์ดบวกน้ำมันผสมกันมัสตาร์ดเป็นตัวเชื่อมเนาะแต่ถามว่าเราทิ้งไว้แล้วมันก็จะทำให้ตัวของน้ำมันกับน้ำส้มสายชูเนี่ยมันแยกออกจากกันนั่นเองแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดตีใหม่ผสมแป๊บเดียวก็ตีเข้ากันได้นะคะกับแบบเพอร์มาเนนต์ลูกเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์เพอร์มาเนนต์เนี่ยเรียกก็เป็นแบบถาวรส่วนมากเขาจะใช้ตัวที่นิยมใช้เลยก็คือตัวของเอกยอร์กอู้ sorry เอกยอร์กก็คือไข่แดงมาเป็นตัวทำให้ตัวของน้ำส้มสายชูเนี่ยลูกกับตัวของน้ำมันเนี่ยมันรวมตัวกันนั่นเองนะคะตรงนี้ตัวอย่างอย่างเช่นน้ำสลัดตระกูลมายองเนสเนี่ยเราใช้น้ำมันตีกับอะไรลูกเนี่ยมาต่อหน้านี้เนาะหนูใช้ once again หนูใส่น้ำมันหนูใส่ไข่แดงบวกน้ำมันตีด้วยกันน้ำมันกับไข่แดงไข่แดงมีอะไรลูกมีไขมันถูกไหมมีโปรตีนบ้างเล็กน้อยตีให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆแอดน้ำส้มสายชูลงไปพอตีสามอย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วอ่ะพอตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องของที่อยู่ข้างในมันจะไม่คืนรูปเพราะเนื่องจากไข่แดงเป็นตัวอีเมลชันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะทีนี้มาดูรูปแบบของตัวน้ำสลัดกันบ้างในการทำสลัดน้ำสลัดที่เป็นตระกูลแรกเนาะมาดูวิธีการทำแล้วนะลูกเนาะขอโทษทีมาดูการทำน้ำสลัดกันถ้าเราพูดน้ำสลัดตัวแรกเรียกว่าเป็น oil and vinegar dressing หรือบางทีเราเรียกว่าเป็น vinegar dressing ก็ได้นะฮะ basic vinaigrette อ่ะเราใช้คำนี้ใช่ครับลูกนะมีคนของได้ครับครับครับโอเคเด็กๆไม่รู้ว่าเป็นข้อดีข้อเสียอะไรลูกน้องเขาจะมาขอดับไฟที่ตึก ให้เวลา5 นาทีดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอภาพรวมเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเปิดเขาเรียกว่าอะไรดีอัดวิดีโอให้หนูเนาะขอโทษทีนะลูกน้องต่อแล้วกันก็เรื่องของน้ำส้มสายชูแล้วกันตัวแรกน้ำเบสิกเวเนเกรตตัวเนี้ยก็เดี๋ยวขอทิ้งไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขามาตัดไฟแล้วเดี๋ยวจะไม่นั่นอาจารย์ขอทิ้งไว้ที่หน้านี้เนาะหน้าที่97วันนี้ไปกันเร็วมากหน้าที่97แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อีกประมาณสัก30 สไลด์เดี๋ยวอาจารย์ขออัดวิดีโอให้กับพวกเราดูต่อในวันนี้นะลูกเนาะก็วันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
เปิดหน้าจอหน่อยสิเด็กมีครับๆไม่มีอะครับคานินสุนิสาโอเคไม่มีเนาะลูกเนาะขออภัยจริงๆลูกพรุ่งนี้ไม่มาแล้วที่มหาลัยตึกมันเพิ่งทําเสร็จนะเขาก็เลยน่าจะยังทำอะไรไม่เรียบร้อยนะลูกเนาะก็สวัสดีครับมาตาฮารีหายเป็นโรคหรือยังหรือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับอาจารย์โอเคบุญรักษาเนาะขอบคุณมากทุกคนลูกก็วันนี้ขออภัยแล้วเดี๋ยวอาจารย์พยายามไปอัดต่อที่บ้านให้เสร็จเนาะเราได้จบกันในบทนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะวางแผนแล้วก็เดี๋ยวส่งข่าวกันต่อใน Facebook นะคะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตลีฟไปก่อนส่วนคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเช็คได้นะคะในที่ลิงก์ให้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์วิดีโอตัวนี้ให้ครึ่งแรกก่อนเนาะที่เราเรียนกันไปประมาณชั่วโมงครึ่งในกลุ่มนะลูกเนาะเดี๋ยวแต่ขออนุญาอาตจนิาดรนยึ์งค่ะวางลิงก์ให้ใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยววางลิงก์ให้นะคะลูกเดโีอ๋ยวเคแป๊คบ่ะนึงไม่รู้จะทันไหมนะโอเคถ้างั้นขอบคุณค่ะได้แล้วปกติกันชนต่อได้เลยอ๋อครับได้